ีครับขอต้อนรับสู่ช่อง Third Lab นะครับกับเกม The First Descendant นะครับแล้วก็วันนี้เราจะมาคุยกันว่าระบบ Guiding เกมเนี่ยจริงๆแล้วเป็นยังไงมันไม่ใช่อะไรที่แบบเฮ้ยคุณมีตัวละครเวล40อย่างเงี้ยเกรผมเวล40อย่างเงี้ยมันไม่ได้หมายความว่าตัวนี้จะเก่งเออคือเวล40ไม่ยากผมบอกเลยนะคนที่กำลัง Guiding หรือเก็บเวลอยู่อะช่วงแบบอาทิตย์แรกคุณรู้สึกว่าแบบเฮ้ยผมอยากเก็บเวลผมอยากเก็บเวลแล้วก็แบบเก็บได้วันละ5เวล10เวลหรือว่าบางคนช้าหน่อยก็วันละ2เวล3เวล4เวลประมาณนี้สุดท้ายแล้วมันมีด่านฟาร์มเวลครับแล้วมันเก็บค่อนข้างเร็วเร็วในระดับแบบ15ทีได้สัก30ไป35อะไรเงี้ยมันไม่ยากขนาดนั้นแต่ว่าทีเนี้ยความโหดของตัวละครจริงๆอ่ะมันอยู่ที่ตรงไหนเออคือถ้าใครที่คุ้นเคยกับWarframeผมมั่นใจว่าคุณจะเข้าใจแต่สำหรับคนที่เป็นมือใหม่นะฮะขอให้คุณเข้าใจว่าเวลตันนั้นคือจุดเริ่มต้นมันคือจุดเริ่มต้นที่ทำให้คุณกลับไปนับหนึ่งใหม่ครับงงดิเออความโหดของตัวละครเกมนี้นะครับอยู่ที่ตรงนี้ครับโมดูลแคปาซิตี้ตัวนี้ขวาบนตรงนี้นะตรงดีเทล50อันนี้คือ1อันที่เป็นความโหดของตัวละครแค่ฟังไว้ถ้างงฟังไว้ก่อนจำไว้ว่าเนี่ยคือความโหดของตัวละครเดี๋ยวผมจะอธิบายทีนี้ต่อมาคือนี่ฮะช่องที่มีสัญลักษณ์อย่างนี้3ขีดขีดอย่างนี้หรือว่าเนี่ยฮะดูมันจะมีสัญลักษณ์ตามนี้ครับมีเกือบเป็นวงกลมจุดตรงกลางเนี่ยสามเหลี่ยมบนใช่ไหม3ขีดดาวกระจายแล้วก็ขีดครึ่งอย่างนี้สัญลักษณ์พวกนี้มีผลอะไรถ้าเราใส่ม็อดสมมตินะขีดครึ่งอย่างเงี้ยใส่ในช่องที่เป็นขีดครึ่งเหมือนกันอย่างนี้เห็นปะคอสตอนแรกคือ15เพราะผมอัพเต็มแล้วชิ้นนี้จะเป็นคอส15พอใส่ไปปุ๊บมันควรจะต้องเป็น15ไอเนี้ย0ทับ15ขวาบนเนี่ยมันกลายเป็นว่าเหลือแค่8ก็คือหาร2มันหาร2นะแต่ที่เป็น8เพราะว่ามันปัดขึ้นเดี๋ยวผมยกตัวอย่างใหม่อันนี้12 3ขีดนะ12ใส่ไปในช่อง3ขีดก็ต้องเป็น12ถูกไหมตอนนี้8บวก12เป็น20ถูกปะแต่มันจะเพิ่มแค่6กลายเป็น14ครับทีนี้พอคุณรู้อย่างนี้ปุ๊บต่อมาแล้วความโหดอยู่ที่แมคคาซิตี้ตรงเนี้ยเพราะอะไรเพราะว่าไอ้พวกเนี้ยมันคือสิ่งที่ทำให้คุณโหดครับยิ่งคุณมีช่องแมคคาซิตี้ตรงเนี้ยสูงเท่าไหร่อ่ะคุณยิ่งใส่ไอ้พวกนี้ได้เยอะขึ้นคุณก็จะโหดขึ้นถึกขึ้นตัวละครอาจจะเป็นตัวละครอย่างเกรมันใช้สกิลคูลดาวน์สกิลคูลดาวน์รีดักชันอะไรพวกนี้ใช่ไหมมันก็จะใส่อย่างอื่นได้เพิ่มอีกเออเพิ่มจนเต็มปุ๊บใส่อะไรอีกใส่แม็กเอชพีเพราะสกิลแรงตามแม็กเอชพีเออทีนี้ไอช่องพวกเนี้ยพอคุณเข้าใจแล้วว่าโอเคช่องมีสัญลักษณ์มันลดคอสได้ครึ่งหนึ่งแม็กคาปาซิตี้มีจำกัดที่50ทีนี้อันนี้ครับช่องนี้นะขวาด้านขวานี้ module additional setting ตรงนี้นะอันบนคือ assign module socket type หมายถึงว่าโอเคเซฟไปก่อนก็ได้หมายถึงว่าช่องตรงเนี้ยคุณจะ assign มันเป็นอะไรคุณก็ต้องไปฟาร์มชิ้นนี้มาคราฟใส่ถ้าคุณใส่3ขีดลงไปช่องนี้ก็จะเป็น3ขีดตัวละครคุณก็จะมีช่อง3ขีด2ช่องหมายความว่าช่องที่ใส่ลงไปอ่ะของที่ใส่ลงไปในช่องเนี่ยโมดูลที่ใส่ลงไปมันจะลดคอสไปครึ่งหนึ่งนั่นหมายความว่าคุณจะใส่โมดูลได้เยอะขึ้นเพราะคอสที่คุณใช้มันน้อยลงไงหรือว่าอย่างเงี้ยตัวผมตอนนี้คือแบบนี้ผมจะอัพ MacHP ต่อไม่ได้ผมต้องทำช่องโมดูลเป็นไอ้วงกลมมีจุดตรงกลางเนี่ยขึ้นมาเพื่อให้จากคอส12เหลือคอส6พอเหลือคอส6ปุ๊บผมก็ไปอัปเกรดไอ้ชิ้นเนี้ยเพิ่มได้เพราะว่าไอ้ตรงเนี้ยเต็ม50ใช่มั้ยมันจะเพิ่มมา6ก็เหลือ44ก็คืออัพ max hp ได้เต็มเลยเออ max hp ก็จะเพิ่มขึ้นดาเมจก็จะแรงขึ้นตัวละครก็จะถึกขึ้นเห็นไหมพอเริ่มเห็นภาพอย่างว่าไอเรื่อง capacity ตรงเนี้ยคือความโหดของตัวละครและ level แทบไม่มีผลเลยคือ level มีผลแหละแต่ไม่ใช่ level 40ทุกคนจะโหดเท่ากันเออทีนี้มันยังไม่พอครับเห็นอันล่างฮะเพิ่ม max capacity upก็คือเพิ่มแมคคาปาซิตี้ตรงๆเลยเพิ่มอีก20เยอะมากแต่เพิ่มได้แค่ครั้งเดียวนะครับเออเนี่ย maximum max capacity increase can only be applied one times ก็คื
สามารถขึ้นได้แค่ทีเดียวต้องใช้อันนี้ก็ต้องไปคราฟกันมาต้องไปฟาร์มกันมาอันนี้คือคอนเทนต์เอ็นเกมที่แท้จริงคือตรงนี้ทีนี้ช่วงที่ยังไม่เอ็นเกมพอเวล40แล้วคุณอาจจะไปเล่นตัวอื่นนี่คือคำแนะนำของผมนะคุณจะเล่นตัวอื่นเพื่ออะไรบอกเลยนะตัวที่ไม่ใช่แอนติเมททุกตัวคุณเล่นเพื่อศึกษาว่าเขาคือใครเขาเล่นยังไงเขาเป็นสายอะไรแล้วคุณควรจะต้องทำทุกตัวเออแต่ถ้าใครมีงบคุณก็ซื้อแบบทองไปเลยก็ได้ครับอันติเมทเอจแจ็คเนี่ยผมแนะนำนะว่าตัวเนี้ยโหดผมว่าจะซื้ออยู่เออผมว่าจะซื้อเลยเพราะว่ามันคือตัวที่ได้ใช้อ่ะมันคือตัวที่ต้องใช้ได้ใช้อ่ะระเบิดนี้มันอาจจะไม่ได้ใช้ตัวนี้ก็โหดนะฮะเมนซ่าเป็นตัวสายดาเมจก็เรียกว่านี่สายแทงสายดาเมจสกิลทีนี้ทำไมผมถึงบอกว่าตัวธรรมดาทุกตัวถึงเป็นตัวรองแล้วอันติเมทคือตัวจริงที่คุณจะใช้เล่นจริงๆเพราะว่าอันติเมทอ่ะมันจะให้เกี่ยวกับโมดูลตรงเนี้ยโมดูลตรงเนี้ยเยอะกว่าตัวธรรมดาแค่นั้นเลยความต่างมีแค่นั้นเลยอ่ะเดี๋ยวผมดูนะไม่มั่นใจว่าในช็อปมีบอกไหมในว่า Descendant Intimate อันนี้เหรออ๋อผมต้องไปดูในนี้ใครที่เวลาฟาร์มของอ่ะคุณไม่ต้องวิ่งไปที่คราฟของนะคุณกดตัว M เปิดแมปขึ้นมาแล้วก็ไปที่ Access Info ถ้าคุณจะคราฟ Descendant คุณมากดตรงนี้ได้ครับสมมติคุณเลือกเฟย่าเนี่ยมันจะบอกเลยเฟย่าขาดอะไรแล้วคุณก็กด F กดหาได้เลยครับไม่ต้องวิ่งไปวิ่งมาสามารถเปิดหน้านี้ได้ในแมปที่คุณเก็บของได้เลยเออฟาร์มอยู่อยากฟาร์มที่อื่นต่อคุณก็กดหน้านี้ขึ้นมาได้เลยนะเดินติเมตมีบอกตรงไหนวะผมจำได้ไม่บอกตรงไหนแต่ผมจำได้ว่ามันเกี่ยวกับโมดูลแม็กซิมัมโมดูลที่มันจะเพิ่มมาให้นี่แหละเดี๋ยวขอหาข้อมูลแป๊บหาไม่เจอเฉยเลยผมกลับมาละคือผมหาให้ไม่ได้ฮะว่ามันบอกตรงไหนในเกมคือเหมือนในเกมไม่มีบอกนะเออแต่ว่าสิ่งที่มั่นใจได้ก็คือไอตัวพรามตัวอันติเมตในเกมเนี้ยตัวทองอ่ะร่างทองสมมติว่าเกรร่างธรรมดากับเกรร่างทองต่างกันยังไงความต่างคือเกรร่างทองเนี่ยมันจะมีช่องแคปซิตี้เยอะกว่าเออคือที่ผมไปหาข้อมูลมาได้นะก็คือไอช่องโมดูลตรงเนี้ยมันเหมือนจะเยอะกว่าสเตตเยอะกว่านิดหน่อยแล้วก็ไอช่องตรงเนี้ยมันจะมีตัวสัญลักษณ์ตอนแรกมีแค่2อันใช่ป่ะพอเป็นร่างทองมันจะมีมาให้เลยเพิ่มอีก2อันมั้งเออนั่นคือทำให้ร่างทองมันโหดกว่าแล้วก็ทำให้แนะนำแหละว่ามันควรจะต้องมาจริงจังกับการที่ว่าการที่คุณเล่นตัวธรรมดาเนี่ยเออนี่ตัวธรรมดาเนี่ยฟาร์มเพื่อเปิดใช่มั้ยแล้วสุดท้ายก็ไปจบที่ว่าไอ้ร่างทองพวกเนี้ยคุณจะเล่นตัวไหนเออส่วนถ้าให้ผมแนะนำนะให้คุณลองเล่นเอแจ็คดูก่อนถ้าคุณชอบเอแจ็คอ่ะผมแนะนำเลยนะว่าคุณไปแอนติเมทได้เลยมันคือหนึ่งในตัวที่ทำให้ชีวิตในเกมเล่นได้ง่ายขึ้นมากคือสไตล์การเล่นมันเป็นเรื่องสำคัญเรื่องนึงเนาะเพราะเอแจ็คเป็นตัวที่ช้ามันจะไม่เหมือนบันนี่หรือเวซ่าหรือจะเป็นดาเมจหนักๆอย่างเกรย์คือดาเมจเดียวหนักมากแต่มันก็จะแลกมาด้วยว่าตัวเองก็บางเล่นก็ยากตายก็บ่อยเออแต่เอแจ็คแม่งยังถึกเลยตายยากพอตายยากมันเล่นง่ายกลางโล่ยิงกลางโล่ยิงเอาเออพอโล่แตกตัวเองก็ถึกมีโล่ก็ถึกแบบมันถึกมากแล้วโล่มันสะท้อนได้เออก็คือผมไม่ได้อวยนะแต่คือถ้าถามว่าผมชอบไหนผมชอบเกรนะผมชอบตัวนี้ผมชอบเจมากเออแต่ว่าบันนี่เนี่ยเอามาเล่นเพราะว่าเห็นเขาว่ามันฟาร์มเร็วดีแต่พอเล่นจริงกับชอบเกมากกว่าหรือว่าเอแจ็คทีนี้พอแต่ทีเนี้ยพอคุณต้องฟาร์มทุกตัวพอคุณต้องฟาร์มทุกตัวเพื่อที่จะดูว่าตัวไหนถือเหมาะกับคุณใช่ไหมมันก็จะมาจบที่ว่าเอ้ยบันนี่ตัวแรกที่คุณควรจะเล่นเว้ยเพราะอะไรเพราะว่ามันฟาร์มเร็วฟาร์มเร็วจริงไม่ถ้าไม่เล่นบันนี่ก็ฟาร์มเอแจ็คก็จะเป็นฟาร์มชิลฟาร์มชิลๆกับฟาร์มเร็วๆบางคนมีเวลาแบบเล่นไปด้วยทำอย่างอื่นไปด้วยอะเอแจ็คผมว่าทำได้แต่ไม่ใช่ทำได้ตลอดเวลานะทำได้บ้างแบบทิ้งเมาส์แป๊บนึงกดมือถือแป๊บอะไรเงี้ยคือกดกลางโล่กดมือถือแล้วโล่สะท้อนไปเองอ่ะกับด่านที่แบบเราไปฟาร์มหมายความว่าตัวเราเก่งระดับนึงแล้วด่านมันห่วยกว่าเราแบบเยอะพอสมควรเราก็ไปฟาร์มได้ในระบบนั้นเออก็น
นั่นแหละฮะคือทั้งหมดทั้งมวลของระบบเลเวลในเกมนี้และนี่คือแค่ตัวละครครับเผื่อคุณจะยังไม่ทันเอะใจผมจะบอกให้ว่าอาวุธก็มีนะครับนี่ครับเหมือนกันเลยเหมือนตัวละครเลยสิ่งที่ต้องทำก็คืออัพพวกเนี้ยอัพโมดูลที่คุณใช้อ่ะขึ้นไปช่องไหนที่คุณใช้อัพเยอะๆคุณก็ควรจะต้องมาใส่สัญลักษณ์ให้มันโอเคปะเออและนี่นะฮะสิ่งที่ผมต้องการจะบอกวันนี้นะไว้เจอกันคลิปหน้าถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันให้ผมด้วยนะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะใครต้องการรู้ข้อมูลอะไรก็ทิ้งใต้คอมเมนต์ได้เลยนะผมค่อนข้างมั่นใจว่าผมอยู่เกมนี้ไปอีกสักพักใหญ่ๆเลยเพราะว่าผมชอบแนวนี้มากและวันนี้ผมก็น่าจะปาไป40กว่าชั่วโมงได้ละใช่ๆเกือบ40ชั่วโมงเอ๊ะผมอยากรู้ว่าวอลเฟรมผมเล่นไปกี่ชั่วโมงวอลเฟรมผมซัดไป 1,200 ชั่วโมงโอเคตามนั้นไปเจอกันบ๊ายบาย มาแถมให้อีกหน่อย ก็คือไปกดมาละนี่นะเซลเอ็นผมไปกดอะไรไปมันขึ้นอะไรเนี่ยอะไร1,400ไม่1,400อ่ะ1,400บาทจ่ายไป 5,000 ใช่ไหมตังค์เหลืออะไร 1,100 อ่ะนี่กดมาแล้วอันติเมทเอ๊ะนี่คือสกินเหรอนี่คือใส่แล้วสกินแค่นี้อ่ะแบบใช่ไหมดูไม่ค่อยต่างเลยวะไหนดูดิอ๋อต่างโอเคต่างเลย เอ๊ะทำไมมันผมเห็นมันเคยแบบสีทองกว่านี้วะผมเคยเห็นร่างมันทองกว่านี้หรือว่ามันสกินเสริมวะเอ้ยเถมไม่ล่ะเอเนี่ยเหรอร่างนี้เหรอไม่ใช่อ่ะดูไม่ทองเลยเอ้ยคอมมอนสกินบอดี้เอ้ยนี่ไงทองเลยบอดี้อย่างเงี้ยเหรอเอออ๋อมันคือสกินเฮ้ยต้องซื้อด้วยไหมเนี่ยทองแดงทองเหลืองทองซัมติงแต่แบบทองจริงเอ้ยเขาเออตอนนี้ไงมูฟอัพได้นี่อันนี้ตกลงไม่ต้องซื้ออันติเมทนะซื้อสกินเย้ไม่ใช่อ่ะนี่ฮะก็ปลดมาให้ดูเลยนะนี่เห็นปะมีช่องขึ้นมา2ช่องอ่ะเดี๋ยวดูนี่นะมีสัญลักษณ์ให้มาเลย2ช่องแล้วก็โมดูลแคปาซิตี้ที่เวล1นะครับนี่เวล1นะ44ยังเยอะนี่คือเวล1ไงแล้วเหมือนมันจะขึ้นทุกเวลเปล่าวะแบบกี่เวลเพิ่มเท่าไหร่ไม่รู้จำไม่ได้ละเรามาดูอันนี้เวล18 44เท่ากันมันเป็น44เท่ามันบังเอิญเท่ากันเหรอวะเอ๊ะทำไมหนอหรือมันเท่ากันวะไม่น่านะเพราะว่าอย่างเอ้าผมกดออกมาทำไมเกรผมมัน50ไงเวลเต็มแล้ว50แต่ว่าเลเวลน่าจะมีผลถูกไหมดูบันนี่ดิ inventory 44ไม่ว่านึกไม่ออกแต่ว่าบันนี่ก็มีแค่2ช่องเห็นปะแล้วก็เอแจกล้างธรรมดาก็จะมีแค่นี่ฮะ2ช่องเรามาดูเอแจกล้างอัลติเมทนี่ฮะ4ช่องเออส่วนเรื่องสแตทดูหน้าไหนวะแต่ดูนั่นไหนวะนี่ยังไม่ปลดอะไรเลยดิจะดูสแตทได้ไหมอ่ะ UI for detail detail ไหม detail ไม่บอกอ่ะ module setting research info ไม่บอกดูตรงไหนวะสแตทเนี่ยสแตทตัวละคร info infoมันเป็นสแตทบทรวมปืนแล้วดินี่ปืนแล้วอ่ะโอ้มันมีของแล้วโอเคไม่รู้จะเปิดให้ดูยังไงเออตามนี้แล้วกัน
เอาเป็นว่าผมกดมาแล้วนะอย่าดูความเท่แล้วค่อยฝันดีนะครับเราเจอกันนะในสนามรบ